สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้จะอยู่ที่อาชีพซอร์เซอร์นะครับแล้วก็ยังเป็นอาชีพซอร์เซอร์สายไอซ์ชาร์ดเหมือนที่ผ่านมาคลิปที่แล้วผมไกด์สอนเล่นไอซ์ชาร์ดไปนะครับนำความรู้จากคลิปที่แล้วมาประยุกต์ใช้กับคลิปนี้ด้วยนะแต่เดิมเนี่ยผมจะแนะนำให้เล่นเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับนี่ Deep Freeze ก็เป็นสกิลป้องกันตัวแล้วผมก็บอกมันดีมากๆสำหรับตอนที่เราโลกๆทำอะไรไม่ถูกรู้สึกว่ามันแย่แล้วแล้วก็ใช้ Deep Freeze ไปแล้วก็มีเวลาคิดนะครับ4วินาทีว่าจะทำยังไงต่อแต่ว่าตอนนี้ผมจะเปลี่ยนมาเป็นจากรับนะจากตั้งรับผมจะทำให้เราเล่นในเชิงรุกอีกนิดนึงเพื่อทำดาเมจให้มันมากขึ้นนะครับก็ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเล่นใช่ไหมครับรูปแบบการเล่นของเรานะมันก็จะเป็นการเดินไปนะครับแล้วก็ยิงสกิลไอชาร์ดใส่ไปเลยปกติหรือถ้าจะเอาเซฟหน่อยก็ทำให้ศัตรูติดแช่แข็งก่อนด้วยสกิลตัวนี้นะครับฟอสโนวาแช่แข็งก่อนปึ๊กแล้วก็ยิงใช่ไหมครับนี่ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นการยิงปกตินะมันก็จะได้ดาเมจประมาณเนี่ยครับ 50,000 20,000 50,000 5ฮิตอะไรก็ว่ากันไปแต่พอเราทำนี่ปั๊บเห็นไหมมันก็ขึ้นถึง 200,000 นะครับแต่ทีนี้มันก็จะมีวิธีให้มันมากกว่านี้อีกด้วยการกระโดดบิงเข้าไปเนี่ยกระโดดบิงเข้าไปด้วยการรวบนะครับบิงเข้าไปแล้วก็รวบนี่ตรงนี้ดาเมจก็จะพอๆกับเมื่อสักครู่นี้แต่ว่ามันจะมีการรวบรวมกลุ่มศัตรูซึ่งก่อนที่เราจะบิงได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวนี้เราก็ต้องมีเสื้อตัวนี้ก่อนซึ่งตอนทำคลิปนั้นผมไม่แน่ใจว่าผมมีเสื้อตัวนี้หรือยังอันนี้ก็คือรูปแบบการเล่นแบบนึงแต่ทีนี้มันจะมีรูปแบบการเล่นอีกแบบนึงซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบสุดท้ายละในการรีดดาเมจให้ถึงขีดสุดของสายนี้ก็คือการทำอิมโมบิไลซ์เนี่ยก็คือการล็อกขาศัตรูที่ติดอิมโมบิไลซ์มันจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปเท้าอยู่บนหัวก็จะมาดูตรงนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยบางคนก็จะใช้ถุงมือแรนดอมนะถุงมือแรนดอมก็จะมีสกิล immobilize ให้แรนดอมใช้แต่ว่าผมจะไม่ใช้ถุงมือนั้นนะครับผมจะให้มาดูสกิลตรงนี้นะดาวตกเนี่ยไล่มาสายนี้แล้วก็ขึ้นไปข้างบนครับตรงนี้มันจะบอกว่าตอนมัน impact ลงมามันจะ immobilize ศัตรู2วินาทีก็หมายความว่าเราก็จะมีเวลาให้ใช้นะครับ2วินาทีของอิมมูบิไลซ์ตรงนี้แหละเพื่อทำดาเมจเพิ่มจากสกิลตัวนี้แพสซีฟตัวนี้ครับ Devouring Blast เขาเขียนว่ามันจะทำดาเมจเพิ่มมันจะทำดาเมจ 60% คูณเข้าไปนะก็คือทำดาเมจได้เยอะมากนะครับ 60% เนี่ยอันนี้ผมเป็นเลเวล6ไงถ้าเป็นเลเวล3ก็จะต่ำกว่านี้ครึ่งนึงคูณเข้าไปกับศัตรูที่ติดเบิร์นซึ่งเราทำให้ศัตรูติดเบิร์นอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะบอกอีกว่าดาเมจมันจะอินครีสนะถ้าเกิดว่าศัตรูมันติดอิมโมบิไลซ์สูงสุดได้ถึง 150% นะครับรูปแบบการเล่นของเราก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงด้วยการที่พอเราเจอศัตรูเนี่ยเราจะต้องลงนี้ก่อนแล้วก็บิงตามแล้วก็ฟอร์สแล้วก็ยิง1 2 3 4เป็นจังหวะต้องฝึกใช้นะครับต้องฝึกใช้1 2 3 4เจอศัตรูปั๊บโดดบิงปั๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ยิงเห็นไหมครับล้าน2ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะก็คือผมจะพยายามเซฟในจังหวะต่างๆไว้ว่าเวลาเราใช้เนี่ยโอเคเราใช้อย่างนี้นะแต่จังหวะใช้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดนะครับมันก็จะสามารถเล็งได้ไม่ยากนักแต่สำหรับคนที่ใช้จอยเนี่ยมันต้องเล่นมาสักพักนึงมันจะพอจับจุดได้ครับว่าโอเคเราเล็งตัวนี้อยู่หรือไม่ตอนที่ตัวละครเรามันเล็งอยู่เนี่ยมันจะมีเห็นไหมเห็นชื่อไหมมันจะมีชื่อขึ้นหน้าจอนะครับมันจะมีชื่อขึ้นหน้าจออยู่เราก็สามารถทำได้แล้วเราก็เอาไปใช้สาเหตุที่ว่าทำไมเราถึงต้องเพิ่มคอมโบนี้เข้ามาเป็นเพราะว่าอาชีพนักเวทของเราเนี่ยมันสู้ได้ก็จริงมันฆ่าศัตรูได้ไวก็จริงแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่มันฆ่าได้ไม่ไวเราเนี่ยเราจะตายไวๆครับเพราะว่าศัตรูประเภทอีลิทที่มันอยู่ในดันเจี้ยนไนแมร์ระดับสูงๆเนี่ยเวลามันเสียเลือดไปสักครึ่งนึงเนี่ยถ้าเราไม่เอามันลงไวๆเนี่ยประเดี๋ยวมันจะเบ่งอันสต็อปเปอร์ละแล้วถ้ามันอันสต็อปเปอร์เมื่อไหร่นะเราก็จะใช้ชีวิตได้ลำบากมากขึ้นดังนั้น
ถ้าเกิดว่าเราท้าทายนะครับไนท์แมร์ในระดับที่สูงขึ้นมากๆเนี่ยเราก็ต้องนำคอมโบเนี่ยมาใช้เพื่อที่จะจบอีลิทมอนสเตอร์ให้มันได้ในช็อตเดียวหรือว่า2ช็อตแต่ถ้าเกิดว่าเล่นไนท์แมร์ต่ำๆอย่างประมาณต่ำกว่า55เนี่ยลงมาเนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้ครับเพราะว่าการกระโจนเข้าไปฟอนโนวาชุดนึงแล้วก็ยิงเนี่ยมันก็เอาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าสูงกว่านั้นเนี่ยถ้าได้เมเทโอเปิดไปก่อนมันจะจบมอนสเตอร์ได้ไวกว่านะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่คิดจะไปสูงเอาแบบชิวๆเรื่อยๆเทคนิคนี้ก็ไม่จำเป็นนะครับถ้างั้นก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ